หลังจากที่มีการโอนย้ายคดีของอดีตผู้กับโจ้และพวกมาที่กองปราบปรามเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเขาก็จะมีการประชุมกันของพวกชุดทำงานแล้วก็แน่นอนค่ะจะมีการนำสำนวนการสอบสวนไปส่งให้ยังปปช.ซึ่งถึงแม้ว่าทางผู้ต้องหาจะให้การปฏิเสธก็ตามนะคะแต่ว่าชุดทำงานยืนยันค่ะบอกว่าทุกอย่างมันจะเป็นไปตามผลการชันสูตรแล้วก็เรื่องของพยานหลักฐานด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะติดตามรายงานจากคุณชยศมุกดาหารค่ะย้อนกลับไปช่วงค่ำของวันที่4สิงหาคมหรือครบ1เดือนพอดีพื้นที่ตลาดนัดหน้าค่ายในอำเภอเมืองนครสวรรค์แห่งนี้เป็นจุดที่ตำรวจชุดชป.05นครสวรรค์ทำการล่อซื้อยาเสพติดจากนายธีรพงศ์หรือมาวินก่อนถูกจับกุมท่ามกลางสายตาของผู้คนที่เห็นเหตุการณ์จำนวนมากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารถคันขาวเข้ามาปั๊บเขาก็สักพักนึงนะแล้วเขาก็วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปชาร์จแล้วจากนั้นเขาก็ลื้อคนรถอะไรเราไม่กล้าเข้าไปแล้วบังคับให้นอนคว่ำอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้เข้าไปดูนะได้ยินครับได้ยินเสียงตะโกนลักษณะแบบไม่ให้ขัดขืนอะไรเนี่ยนะก็เหมือนกับรุนแรงลักษณะรุนแรงนะจะไม่กล้าเข้าไปกลัวเขายิงกันจากนั้นนายมาวินถูกคุมตัวขึ้นรถไปที่ห้องชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดสภ.เมืองนครสวรรค์หรือที่เรียกว่าห้องกาแฟก่อนถูกทรมานและใช้ถุงคลุมศีรษะจนเสียชีวิตในที่สุดซึ่งหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในห้องแห่งความลับก็มีพยานเห็นว่ามีชุดจับกุมบางส่วนได้กลับไปที่ตลาดนัดหน้าค่ายอีกครั้งหลังเกิดเหตุได้1สัปดาห์ประมาณอาทิตย์นึงอ่ะกลับมาที่หน้าร้านครับเขาทำอะไรครับไม่รู้เขาเดินอยู่ตามเนี่ยทำมือทำมาอยู่แถวเนี้ยไปถึงมาดูกล้องหรือว่ามาลักษณะดูเหตุการณ์ลักษณะนั้นนะแล้วเขาก็กลับไปชุดเดิมเลยชุดเดิมยังจำได้เลยจ้าครับ4 กี่นายนะ4หรือ5นะครับวันนั้นประมาณถ้าจำได้ประมาณอาทิตย์กว่าจากพฤติกรรมที่รุนแรงสอดคล้องกับคำบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์ที่ชี้ไปในทิศทางเดียวกันแต่กลับสวนทางกับคำให้การของผู้ต้องหาที่ยังให้การภาคเศษว่าไม่มีเจตนาฆ่าและเชื่อว่านายมาวินไม่ได้เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจซึ่งคำให้การนี้รองอธิบดีอัยการภาค6ระบุว่าทั้งหมดจะอ้างอย่างไรก็ได้แต่ทุกอย่างเป็นไปตามผลของการชันสูตรและพยานหลักฐานจากหลักฐานทั้งหมดตลาดทั้งหมดนะที่ดูมาเนี่ย1ตายอย่างไรวิธีการตายอย่างไรทารุณอย่างไรแล้วไปตายที่ไหนพฤติกรรมการเดินเป็นยังไงสภาพศพเป็นยังไงมันจะตอบได้หมดใครเป็นคนทำมันจะตอบได้หมดตอบอยู่ในอะไรครับในคำสั่งของศาลจังหวัดนครสวรรค์เลยเขาอ้างได้ครับว่าไม่มีเจตนาแต่เราต้องยืนยันหลักฐานเอาได้ว่านี่คือเจตนาขณะที่ประเด็นเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นตำรวจได้เข้าค้นห้องเช่าของอดีตผู้กับโจ้ที่กลางเมืองนครสวรรค์แต่ไม่พบยาเสพติดในห้องพักส่วนอีกชุดเข้าตรวจค้นที่บ้านพักดาบตำรวจวิสุทธิ์บุญเขียวหรือดาบโบ้มีรายงานว่าพบยาเสพติดจำนวนหนึ่งซึ่งเจ้าตัวให้การปฏิเสธทีมข่าวพยายามสอบถามข้อมูลจากคนใกล้ชิดของดับโบ้ยืนยันว่าเท่าที่ทราบไม่เคยเห็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งรองผบ.ตร.ระบุว่าแม้จะให้การปฏิเสธแต่เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบที่มาของยาว่าเป็นของกลางที่ตรวจยึดมาได้หรือไม่ซึ่งต้องรอการสอบสวนแต่หลังจากนี้เตรียมพิจารณาแจ้งข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพิ่มเติมกับผู้ที่เกี่ยวข้องและในวันจันทร์นี้จะเรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนทั้งหมดที่กองปราบปรามก่อนที่ในวันอังคารจะนำสำนวนการสอบสวนส่งให้กับปปช.เพื่อพิจารณาต่อไปธนเดชคูหาทองสำริดถ่ายภาพชยศมุกดาหารรายงาน